คุณต้อมปิยพันธ์นะครับนำทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องจอมขมังเวท2020ไม่ว่าจะเป็นหมากปารินก๊อตจิรายุนะครับคิตตี้ชิชาพร้อมทั้งนักแสดงมากฝีมืออย่างพี่นกสินใจและพี่นกชัดชัยด้วยเปิดกล้องวงสรวงนะฮะที่สหมงคลฟิล์มโดยนักแสดงอย่างพี่นกชัดชัยเองก็ยอมรับว่ากดดันตื่นเต้นมากได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งฮะก็ต้องกดดันแน่นอนครับเพราะว่าจากคราวที่แล้วเนี่ยได้ดารานำนะฮะสุพรรณหงส์ทองคำแล้วก็ได้ดารานำจากหนังต่างประเทศที่เยอรมันเพราะฉะนั้นเราคงต้องทำหน้าที่อิทธิหรือตัวละครตัวเนี้ยให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ถามว่าไม่คาดหวังเหรอทุกคนคาดหวังอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องทำให้ดีที่สุดและในงานนี้นะครับยังมีอีก2นักแสดงที่ได้รับรางวัลจากเวที Asian Television Awards ครั้งที่23นะครับที่ประเทศมาเลเซียด้วยทั้งคุณก๊อตจิรายุรางวัลนักแสดงสมทบชายอดเยี่ยมจากละครเรื่องคมแฝกครับและพี่นกสินใจนะครับรางวัล Best Actress in a Supporting Role จากภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพะมหากษัตริย์ธิราชเจ้าศรีอโยธยาครับมันเป็นรางวัลของประเทศอะค่ะมันเป็นรางวัลที่มันเป็นงานผลิตที่ออกสู่สายตาเอเชียนอยากจะขอบคุณทางทรูนะคะที่เปิดโอกาสให้หม่อมน้อยได้ทำละครเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการรวบรวมนักแสดงหลายๆท่านมารวมกันมันเป็นงานนึกว่ามันเรากำลังพูดถึงงานศิลปะมากกว่าแล้วมันเป็นงานที่แบบมีความเป็นไทยค่อนข้างสูงการออกไปสู่สายตาแบบว่าต่างประเทศเนี่ยนึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องชื่นชมตื่นเต้นมากคือแบบว่าจำได้ว่าตื่นเต้นเหมือนตอนได้ตุ๊กตาทองตัวแรกเลยมันก็ลุ้นนะคะมันก็ลุ้นด้วยอะไรด้วยแล้วแบบเฮ้ยมันเราไม่ได้แข่งกันเองกับคนไทยอ่ะเราแข่งกับโอ้โหต่างประเทศทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันแต่การเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วดีใจที่เป็นหน้าเป็นตาให้คนในบ้านเราด้วยเพราะว่ามีหลายประเทศเข้าชิงอะไรเงี้ยก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ด้วยความที่มันเป็นรางวัลใหญ่เนาะแล้วมันเข้าชิงหลายประเทศแล้วผมเห็นโปรดักชันของแต่ละประเทศของไต้หวันอย่างเงี้ยเราก็แบบว้าวแล้วเราจะไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นคือผมดีใจไม่ใช่เพราะว่าละครดังอย่างเดียวแต่ดีใจที่ว่าเราได้สารฝันเราให้เป็นจริงที่เราทำให้งานของเรามีคนยอมรับไม่ใช่แค่ในประเทศแหละมากันถึงเรื่องนี้นะครับน้องคิตตี้ชิชาเองเนี่ยถ้าจำกันได้เคยตกเป็นข่าวคลึกโครมเลยทีเดียวเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่คุณนาวินต้าเองนะฮะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับคดีที่โดนมือดีเนี่ยกรีดรถหรูจนมีคนโยงว่าสาวมือดีคนนั้นน่าจะเป็นแฟนเก่าอย่างน้องคิตตี้หรือเปล่าซึ่งผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงประเด็นนี้นะครับเจ้าตัวปฏิเสธไม่ขอพูดถึงเพราะเรื่องดังกล่าวตอนนี้เข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วครับ